สิ่งสำคัญก็คือเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้ปิดกิจการไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนมีหลายท่านถามเมื่อครู่ว่าจะเคอร์ฟิวไหมถ้าเคอร์ฟิวกลางคืน3 ทุ่มถึงตีห้าแล้วกลางวันท่านยังสัญจรไปมาค่าเท่ากันเพราะเชื้อโรคก็ยังทำงานเวลากลางวันเหมือนกันสิ่งที่จะเป็นไปได้ก่อนที่เราจะถึงมาตรการสูงสุดก็คือการล็อกดาวน์หรือปิดประเทศมันมีหลายอย่างที่เราสามารถจะทำได้สิ่งที่ผมอยากทำความเข้าใจกับประชาชนคนไทยในเวลานี้ก็คือขณะนี้เรายังไม่ปิดประเทศเรายังไม่ปิดเมืองเรายังไม่ปิดบ้านทุกคนสามารถจะสัญจรไปมาเป็นปกติได้แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วตัวเลขยังพุ่งสูงขึ้นมันจะนำไปสู่การปิดประเทศซึ่งจะเป็นความยุ่งยากของเราทุกคนและผลกระทบจะกว้างขวางมากดังนั้นสิ่งนี้ผมจะขอร้องจากนี้ไปก่อนที่จะมีมาตรการขั้นถัดไปก็คือเราหันกลับมาทบทวนสิ่งที่คุณหมอสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้เคยแจ้งเตือนพวกเรามาตลอดเวลาตั้งแต่การเว้นระยะทางสังคมการงดการชุมนุมในกิจกรรมซึ่งเป็นความเสี่ยงจะมีการแพร่เชื้อโรคตัวอย่างคำขวัญที่พวกเราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วอะไรครับท่านสื่อมวลชน3 คำอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติมีทุกคนทุกคนมีคำว่า3 คำนี้อยู่ในมือถือแต่ไม่มีใครเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างนี้จริงจังขณะนี้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วมีอำนาจที่จะบังคับให้ท่านทำอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่เราอย่าเพิ่งไปถึงขั้นนั้นเลยผมขอใช้เวลานี้จากวันที่เราได้ประกาศและมีผลไปตั้งแต่2 ยามเมื่อคืนนี้ผมขอเชิญชวนพวกเราทุกคนว่าแทนที่จะรอให้ถึงการถูกบังคับให้ล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวเราทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความสมัครใจของตัวเราเองดีกว่าไหมเราพูดกันมากเรื่องการลดชั่วโมงทำงานพูดกันมากเรื่องการทำงานที่บ้าน work from homeเราพูดกันมากเรื่องการลดความแออัดในสถานที่ทำงานเราพูดเรื่องเลิกการชุมนุมเลิกการสังสรรค์สนทนาที่ใกล้ชิดมีความเสี่ยงแต่ข่าวมีทุกวันเพราะไม่เปลี่ยนตรงนี้มันนำไปสู่ผลเสียนะทุกคนคงทราบอยู่แล้วสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนก็คือว่าวันนี้วันพฤหัสถ้าเราทุกคนทั้งที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการทั้งที่เป็นเจ้าของกิจการทั้งที่เป็นลูกจ้างทั้งที่เป็นผู้ใต้บังคับทั้งที่เป็นคนไทยทั่วไปเราหันมาปรับพฤติกรรมครั้งใหญ่แทนที่เราจะถูกบังคับแล้วต้องปฏิบัติผมเชิญชวนทุกคนอย่างนี้ดีไหมมีวิธีที่ไม่ยากมีวิธีที่ไม่ยากเรื่องนี้ในทางปฏิบัติคือลดชั่วโมงทำงานเหลื่อมเวลาทำงานเราพูดแล้วแต่ว่าความสำคัญอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาอยู่ที่นายจ้างก็ถ้านายจ้างบอกยังทำงานทุกวันเต็มเวลาลูกจ้างก็ต้องอยากได้สตางค์แน่นอนมันก็ไม่เกิดการเหลื่อมเวลาไม่เกิดการลดเวลาทำงานไม่ลดความแออัดผมขอความร่วมมือผมขอร้องผู้บังคับบัญชาและเจ้าของกิจการมีวิธีบริหารงานสมัยใหม่ที่สามารถจะเอางานกลับไปทำที่บ้านกลับไปทำงานนอกเวลาหรือมีวิธีอื่นใดที่สามารถใช้เครื่องมือมาทดแทนการที่เอาลูกน้องมาระดมทำงานอยู่ในสถานที่ทำงานขอให้ทำหัวหน้าส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นทหารพลเรือนหรือส่วนราชการใดก็ตามลงมือทำให้เป็นรูปธรรมวันนี้พฤหัสคิดวันศุกร์พรุ่งนี้สั่งเสาร์อาทิตย์คนไทยทั้งหมดเนี่ยร่วมมือกัน
อยู่กับบ้านลองดูสิครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐบาลบอกว่าล็อกดาวน์แปลว่าคุณออกนอกบ้านไม่ได้ต้องมีใบอนุญาตอย่างหนึ่งอย่างใดออกแต่นี่รัฐบาลไม่ไปถึงขั้นนั้นแต่ถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความสมัครใจด้วยตัวคุณเองหยุดอยู่กับบ้านหยุดกิจกรรมหยุดการไปในพื้นที่เสี่ยงทำตามที่คุณหมอแนะนำถ้าคิดว่าวันนี้จะต้องออกไปซื้อกับข้าว3ครั้ง3มื้อปรับพฤติกรรมเสาร์อาทิตย์ไปซื้อมื้อเดียวได้ไหมรัฐบาลเขายังไม่ได้ห้ามแล้วอยู่เสาร์อาทิตย์อยู่แต่ในบ้านแล้วอยู่ให้ห่างกันเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเราได้2วันละผมขอร้องขอวิงวอนจากนั้นอีก5วันที่เหลือย้อนกลับมาก็คือวันศุกร์ถ้าหัวหน้าส่วนราชการถ้าเจ้าของกิจการถ้าสภาอุตสาหกรรมถ้าสภานักธุรกิจทั้งหลายทุกคนร่วมมือกันว่าเราลองดูซิว่าปรับวิธีการทำงานทั้งหมดให้จันทร์ถึงศุกร์ถัดไปเป็นการทำงานที่บ้านหรือเป็นการทำงานที่เหลื่อมเวลาหรือการทำงานที่น้อยลงเพื่อลดการแพร่เชื้อทุกพื้นที่ทั่วประเทศกลไกองค์กรใดก็ตามมีข้อยกเว้นทำไม่ได้อ้าวว่าเป็นรายๆไปเราลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งในกิจการคุณติดเชื้อโรงงานปิดคุ้มไหมครับไม่คุ้มเลยแต่ถ้าเราสมัครใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งตามที่เป็นคำแนะนำของทางบุคลากรทางการแพทย์เราลองดูว่ามันจะส่งผลอะไรการที่เรามีผู้ติดเชื้อนับพันเกิดจากความหละหลวมและความไม่ทำอะไรเลยของเราเมื่อ10กว่าวันที่แล้วเพราะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้มันย่อมส่งผลอีก10กว่าวันข้างหน้าวันนี้คิดพรุ่งนี้สั่งเสาร์อาทิตย์เริ่มต้นด้วยการหยุดตัวเองอยู่กับบ้านตามที่เขาแนะนำเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดจันทร์ถึงศุกร์ปรับวิธีการทำงานทำที่บ้านได้ทำถ้าต้องทำข้างนอกทำให้น้อยลงทำให้เหลื่อมเวลา